ไปเบิ่งเหตุการณ์เด่นๆในวงการบาเต้ยมซนของลาวเฮากันนะก็คือการแข่งบาเต้สิงขันสหพันธ์บาเต้แห่งสาลาวประจำปี2023นี่หุ่นยุบเกิน15ปีน่ะก็ได้เดินทางมาฮอดฮอบซิงสนาเลิศกันเป็นทีมห้อยกันแล้วหลังจากที่ว่าในฮอบฮองสนาเลิศก็เป็นทางด้านนำทายูไนเต็ดในฐานะทีมน้องใหม่ก็สามารถล่มแซมเก่าก็คือเอาชนะทางด้านจำปาสัก FC ไป2-0ในวันที่29สิงหาคม2023ที่ผ่านมาเนี่ยก็เฮ็ดให้ทางด้านนำทายูไนเต็ดในฐานะทีมน้องใหม่เนี่ยก็คือเป็นทีมจากลาวลีก1ปีนี้แต่ว่าชุดนี้จะเป็นชุดยู15ปีเนาะก็สามารถผ่านเข้าไปฮอบซิงสนาเลิศเนาะไปพบกับท่านยู15ของสร้างน้อย FC นะที่ว่าเอาชนะทางนั้นยู15ของเอสราเอล FC ไป3-0ในฮอบฮองสนาเลิศเมื่อวานนี้นะเดี๋ยวไปเบิ่งรายละเอียดนํากันก็คือในฮอบฮองสนาเลิศรายการดังกล่าวเนาะก็แข่งขันพร้อมกันในวันที่29สิงหาคม2023อยู่ที่สนามบาเต้ย่าเทียมสหพันธ์บาเต้แห่งสาลาวนะซึ่งก็เป็นคู่ที่น่าสนใจทั้ง2คู่กันเลยล่ะเริ่มกันที่คู่ของแซมเก่าเนาะจำปาสัก FC พบกับน้องใหม่นำทายูไนเต็ดสมัยในฮอบทำอิดนะก็เคยพบกันมา1นัดกันแล้วก็เสมอกันศูนย์แต่ว่าในฮอบของซาลาเลิศเนี่ยเป็นนำทายูไนเต็ดที่ว่าแก้เกมได้ดีเอาชนะไป2-0จากการยิงของคำสุขสัญญาฮักนาทีที่46และก็ธนงไซดวงวิจิตนาทีที่61ให้ได้ผ่านของฮอบซิงซาลาเลิศส่วนอีกคนนึงเป็นทางด้านเอลซาร่าเอฟซีพบกับซางน้อยเอฟซีซึ่งว่าในฮอบทำอิดก็เป็นซางน้อยเอฟซีที่ว่าเอาชนะไปขาดลอยนะ5-1ก่อนที่เอาฮอบฮองซาลาเลิศก็เป็นยูซิมาของซางน้อยเอฟซีก็ยังสามารถย้ำแค้นได้สำเร็จโดยการเอาชนะเอสราเอฟซีไป3-0จากการยิงของสุขสาครแสนมณีนาทีที่14กาดัมกอนเยอร์นาทีที่66และก็ธนกรแก้วนาทีที่80+5ผ่านของฮอบซิงซาลาเลิศก็คือในฮอบซิงซาลาเลิศผลจะไปแข่งขันในวันที่2กันยา2023นะซึ่งว่านำทายูไนเต็ดจะผ่านของฮอบซิงพบกับซางน้อย FC ซึ่งว่าในฮอบทำอิดเคยพบกันมาก็เป็นนำทาเอาชนะได้ก่อน1-0ก็ถ้าเบิ่งว่าซางน้อย FC สามารถแก้เกมได้ดีบ่เนาะซึ่งจะแข่งขันในเวลา 17:30 นาทีส่วนว่าจำปาสัก FC ไปซิงอันดับ3กับเอสราเอฟซีในเวลา 15:30 นาทีซึ่งทั้ง2คู่แข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาวันเตะยาเทียมสหพันธ์ไปเตะแห่งสาลาวในวันที่2กันยา2023นะไปเบิ่งเงินรางวัลของรายการนี้กันเลยแซมจะได้รับอยู่25ล้านกีบเนาะพร้อมกับขันแซมและก็เหรียญรางวัลจำนวน30เหรียญของแซมก็ได้เงินรางวัล15ล้านกีบพร้อมเหรียญรางวัล31เหรียญและก็อันดับ3ได้รับเงินรางวัล10ล้านกีบพร้อมเหรียญรางวัล31เหรียญเช่นกันซึ่งนอกนั้นก็ยังมีรางวัลพิเศษอื่นๆก็คือรางวัลดาวยิงสูงสุดรางวัลนักเตะดีเด่นพวกสาวประตูดีเด่นและก็ครูฝึกดีเด่นก็ตาติดตามกันแล้วกันวันอาทิตย์นี้จะเป็นแบบใดอาจจะมีการอัปเดตให้ตื่นกันแล้วกัน